อยากทราบว่าค่าเทอมที่เนี่ยเทอมละเท่าไหร่หลักแสนครับหลักแสนครับนี่จะรวมหอด้วยแม่200,000ค่าเทอมรวมหอ200,000ทุกคน200,000บาทเป็นอร่อยเช่นอร่อยจริงไหมสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาเจอกับผมเดอะฟาสไบนะครับวันนี้ผมรู้สึกโชคดีมากเลยที่คุณเข้ามาดูวิดีโอวันนี้เพราะคอนเทนต์ในวันนี้ทุกคนมันไม่ธรรมดาเลยทุกคนวันนี้ผมจะพาไปดูมหาวิทยาลัยสุดหรูในลักเนาเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่แบบคือถ้าเกิดว่าใครได้ดู EP ก่อนหน้านี้ EP อันนาดว่าเนี่ยแล้วก็ผู้ก่อตั้งนาดว่าคือเขาเป็นคนที่แบบมาตั้งหลักเสาที่นี่ด้วยอ่ะเป็นคนแบบมาวางเสาที่นี่ด้วยทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูมหาวิทยาลัยนี่ก็คืออินทิเกิลยูนิเวอร์ซิตี้ทุกคนมหาวิทยาลัยอินทิเกิลไปดูกันว่ามหาวิทยาลัยสุดหรูในอินเดียเนี่ยมหาวิทยาลัยที่แบบค่าเทอมโคตรจะแพงอ่ะผมมีเพื่อนเด็กไทยเรียนอยู่ที่นี่ด้วยนะไปดูกันว่าจะเป็นยังไงคือแต่ผมอยากจะบอกว่าที่นี่สาวสวยมากแต่ที่ผมเดินผ่านมาไปดูกันทุกคน Let's go ไปทุกคนเราเข้าไปข้างในเลยดีกว่าเดี๋ยวไปดูกันว่ามหาลัยสุดหรูมันเป็นยังไงทุกคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ดูไปคือต่างชาติเยอะอยู่นะถามมาเลยกูฮัลโหลสิเฮ้ยดูไปดูมาเหมือนจะคนต่างชาติเยอะกว่าคนอินเดียอีกนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันหุ้ยดูตึกที่นี่โคตรหรูอ่ะคือทุกคนดูพื้นที่ของตึกที่นี่นะโหตึกการจัดการอะไรเงี้ยแบบโคตรอลังการเลยว่ะเฟี้ยวดูดิเนี่ยตรงนี้คือมัสยิดนะเป็นบริเวณมัสยิดของอินดิเกิลทุกคนดูนะสะอาดมากอะถ้าเทียบกับมหาลัยที่อื่นถ้าเทียบกับอันนี้ผมขอพูดตรงๆก็คือผมเทียบกับ LU เดียวเพราะผมเรียนอยู่ LU ทุกคน Lucknow University ที่นี่คือสะอาดกว่านะ LU ก็ไม่ใช่ว่าไม่สะอาดนะแต่ที่นี่คือแบบมันดูใหม่ด้วยอะดูใหม่เอี่ยมเลยอะมหาลัยเนี่ยเขาเริ่มสร้างในปี1993ทุกคนในปีที่แบบมอลานาฮาซันอบูอันนาดาวีอ่ะเขาเป็นคนมาก่อตั้งเขาเป็นคนแบบมาตั้งเสาหินอ่ะในปี1993ทุกคนคือถ้านับเป็นระยะเวลาก็ประมาณ31ปีทุกคน1993จนถึงปีเนี้ย2024ใช่ปีที่ผมเริ่มถ่ายวิดีโอเนี่ย2024ก็ประมาณ31ปีไม่ได้ถือว่านานนะเป็นมหาลัยใหม่ด้วยเลยมั้งแต่มหาลัยเขาดูจริงนะทุกคนเดี๋ยวผมอยากจะรู้รายละเอียดดีเทลว่าการเรียนต้องมาเรียนยังไงมีเด็กไทยอยู่ที่นี่ผมมีเพื่อนอยู่ผมมีรุ่นน้องอยู่ทุกคนเดี๋ยวไปคุยกับน้องเขากันเดี๋ยวรอน้องแป๊บนึงเดี๋ยวขอถ่ายวิวไปด้วยเลยดีกว่าคุณดูนะความฟิวของตึกที่นี่คือตึกเขาใหม่เอี่ยมเลยนะอันนี้ผมจะให้ดูถึงความหรูหราของมหาวิทยาลัยอินดิเกิลทุกคน IUL อินดิเกิลแล้วอินดิเกิล UL ไว้ IUL มารับแกอินดิเกิล University Lucknowอินดิเกิลลักเนา University ลักเนาอ๋อก็คือมหาวิทยาลัยชื่ออินดิเกิลแล้วก็ University ในเมืองลักเนาทุกคนโอ้ยทุกคนเดี๋ยวในระหว่างนี้ก็เดี๋ยวเราแวะกินน้ำมะนาวกันสักแป๊บนึงนะเป็นนะร้านน้ำปั่นเป็นร้านน้ำปั่นในอินเดียทุกคนไม่รู้ว่ามีเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวเขาเขียนไว้เนี่ยเขาเขียนไว้ว่ามีน้ำแบบเมนูเฮ้ยเชคแบบ20ก็มี20 30ก็มี50ก็มีเบี้ยเชคว่าอะไรกินดีกันเชคฮะบานาน่าเชคนี่โอริโอไรซ์อะไรโอริโอเชคกันนะโอริโอเชค50รูปี large 50รูปี large 40รูปี40รูปี is small it's small 30รูปี30รูปี30ก็คือแบบเล็ก40กลาง50แบบใหญ่ทุกคนไป40รูปีว่าอะไร some egg meng โอริโอเชคกี่ตีกันไปโอริโอคิเอนเซนเยาวราชจีเร็วเยาวราชจีอร่อยสัจเชนอร่อยจริงไหมอร่อยจริงไหมลองโกชิด try ทุกคนอันนี้เป็นน้ำมะนาวที่แบบพี่แกอร่อยอะอร่อยสัจเชนนี่ครับผมทุกคนน้ำมะนาว35รูปีเอกอร์เยาวราโอริโอเชนแคนเซนนะทุกคนคนที่นี่เขามีเด็กไทยมาเรียนเยอะแน่เลยผมว่าเพราะว่าคือเขาพูดภาษาไทยได้ด้วยอ่ะพี่เกตะกี้ก็บอกอร่อยสดชื่นทุกคนอันนี้เป็นน้ำมะนาวนะขอลองนิดนึงคือน้ำมะนาวนี่แบบเขาบอกน้องเขาบอกว่ามีน้องที่เรียนที่เนี่ยเขาบอกว่าน้ำมะนาวที่นี่อร่อยทุกคนชิมละอร่อยมากสดชื่นโคยสดชื่นว่ะ35รูปี15บาทสดชื่น
4มันมีกลิ่นของความเป็นมาซาลานิดนึงอ่ะมาซาลาดาเลียมาซาลาดาลเดมาซาลานะฮีมาซาลานี่เขาบอกนี่ๆเขาบอกไม่ได้ใส่มาซาลาแต่ว่าแบบมันมีกลิ่นแบบมะนาวอินเดียผมก็บอกไม่ถูกว่ามะนาวอินเดียเป็นไงแต่ว่ามันมีกลิ่นคล้ายๆหอมมาซาลาอะไรเงี้ยนี่เราเจอน้องอินดิเกิลแล้วนะน้องที่เรียนอยู่ที่มาอะไรสุดหรูที่เนี่ยทุกคนเดี๋ยวไปคุยกับน้องเขากันว่าเขามาจากเมืองไหนมาจากจังหวัดไหนเขาเรียนที่นี่เป็นไงบ้างทำไมถึงเลือกเรียนที่นี่ทุกคนนี่ตะเรามาเลยกุ้มครับผมวะอะไรมุสลามชื่ออะไรครับผมน้องอานิสหวังใจครับวานิสอานิสหวังใจมาจากที่ไหนมาจากที่ไหนมาจากกรุงเทพครับกรุงเทพนะน้องเมืองแถวไหนของกรุงเทพเนี่ยอ่อนนุชครับประเวศอ่อนนุชเขามาจากอ่อนนุชครับผมทำไมเนี่ยอานิสเรียนอยู่ที่นี่อะตอนนี้เริ่มเรียนอยู่ที่นี่ได้กี่ปีแล้วอะเนี่ยเดี๋ยวจะครบปีแล้วอีกประมาณเดือน2เดือนอ๋อเพิ่งมาปีแรกใช่ปีแรกมาเรียนที่นี่ปีแรกทุกคนแต่แล้วอยากทราบนิดนึงว่าเนี่ยทำไมถึงเลือกมาเรียนที่อินเดียทำไมแบบไม่ได้เลือกเรียนที่ไทยอะไรเงี้ยผมได้ทุนมาครับเลยมาอ๋อที่นี่มีทุนให้ด้วยนะเป็นทุนของมหาลัยไม่ใช่รัฐบาลทุนของมหาลัยอินดิเกิลโดยตรงที่เขาให้กับเด็กไทยเหรอใช่ครับอ๋อเสียวว่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากได้ทุนเด็กไทยที่อยากสนใจอยากจะได้ทุนอ่ะต้องแบบติดต้องแบบหาคอนแทคยังไงติดต่ออะไรเงี้ยตรงนี้ผมไม่รู้เลยทำไมเขาเขินนะเนี่ยเนี่ยโอ้โหเขาเขินยังเท่น้องก็แบ่งเฟี้ยวอยากทราบนิดนึงอันนี้ที่นี่เป็นมหาลัยสุดหรูใช่ไหมแล้วแบบคือตึกอะไรเขาแบบเฟี้ยวหมดแบบระบบอะไรเงี้ยความสะอาดเขาแบบจัดการแบบเนี้ยบอ่ะอยากทราบว่าค่าเทอมที่นี่เทอมละเท่าไหร่เพียวๆเลยเอาแบบค่าเทอมเพียวๆเลยหลักแสนครับหลักแสนครับหลักแสนแสนบาทหรือว่าแสนรูปีแสนบาทครับแสนบาทแสนบาทจริงไหมเนี่ยค่าเทอมแสนบาทแล้วมาเรียนที่อินเดียค่าเทอมแสนบาทอันนี้เรียนคณะอะไรนะครับผมเรียนจิตวิทยาครับจิตวิทยาโอ้แสนบาทต่อ1เทอมหรือว่าต่อ1ปีหรือว่าทั้งหลักสูตรเลยเทอมเป็นเทอมครับได้เป็นเทอมแต่อันนี้ถ้ารวมหอด้วยก็น่าจะ 200,000ค่าเทอมรวมหอ 200,000 ทุกคน 200,000 บาททุกคนค่าเทอมมันแพงขนาดนี้ผมก็สงสัยมากเลยผมโคตรสงสัยเลยเนาะทำไมน้องเขาถึงเลือกที่จะมาเรียนที่นี่คือเข้าใจได้ว่าน้องเขาได้ทุนนะแต่ว่าการใช้ชีวิตที่เนี่ยมันดีกว่าที่ไทยยังไงอะไรหรือเปล่าอันนี้อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมถึงเลือกเรียนที่อินเดียไม่เรียกเรียนที่ไทยทั้งที่ไทยมันอยู่ใกล้บ้านอ๋อมันอย่างแรกเลยผมได้ทุนมานะใช่ครับผมชอบเดินทางอยู่แล้วเลยแบบว่ามีโอกาสแล้วก็เลยคว้าไว้ก่อนชอบใช้ชีวิตเดินทางใช้ชีวิตครับอันนี้ตอบโจทย์จริงอันนี้ผมเชื่อจริงก็เลยเลือกที่จะมาเรียนอินเดียใช่ครับแล้วมันตอบโจทย์ชีวิตด้วยการมาเรียนอินเดียในอินดิเกิลในลักเนาเนี่ยก็ตอบโจทย์นะทำดีละไม่คืออันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะการเรียนน่ะมันได้ความรู้อยู่แน่นอนแต่ว่าสิ่งหนึ่งการที่เราออกมาเรียนต่างประเทศใช่อย่างหนึ่งที่เราได้อย่างน้อยก็คือประสบการณ์ในการใช้ชีวิตแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเรียนที่ไทยเราก็จะได้แบบอยู่ในสโคปของประเทศไทยไงแต่ถ้าเราออกก้าวข้ามประเทศมาเมื่อไหร่อ่ะประสบการณ์ชีวิตเราจะเพิ่มขึ้นเป็นหลายเท่าหลายทวีเลยทุกคนอันนี้น้องเขาพูดได้ดีมากสลามอะไรกุ้งครับน้องกุ้งมัสลามครับชื่ออะไรครับผมชื่อธนพงศ์ตวงทรัพย์สกุลอ๋อธนพงศ์ใช่ๆชื่อเล่นถ้าชื่อเล่นเรียกว่าอะไรอาบูบักเนี่ยน้องเขาเรียนอยู่ที่อินดิเกิลด้วยนะอาบูบักได้ทุน 100% ด้วยไหมครับผมไม่ครับผมเป็นได้ทุนเป็น 50% ครับทุน 50% ก็แสดงว่าต้องจ่ายเงินเองอีก 50% จากก็ค่าเทอมเต็มมันเท่าไหร่นะประมาณแสนกว่าๆครับแสนกว่าๆอันอาบูบักก็เลยต้องจ่ายที่ก็เลยแบบอาจจะต้องจ่ายครึ่งนึงด้วยใช่จ่ายครึ่งนึงแล้วอยากจะขอถามหนึ่งประเด็นหนึ่งขอหนึ่งคำถามนี้ทำไมถึงเลือกเรียนอินเดียทำไมถึงเลือกเรียนอินเกิลทั้งที่ว่าแบบที่ไทยอ่ะค่าเทอมมันอาจจะถูกกว่าแล้วก็ที่ไทยกับการใช้ชีวิตมันอาจจะโอเคกว่าอะไรเงี้ยทำไมถึงเลือกเดินทางตั้ง 4-5,000 กิโลมาเรียนอินเดียครับผมผมว่าที่อินเดียมันได้ประสบการณ์มากกว่าครับผมอยากฝึกภาษาอังกฤษให้มันดีขึ้นแล้วก็อยากเจอผู้คนมากมายประมาณนั้นครับคืออยากที่จะพัฒนาสกิลในการใช้ภาษาอังกฤษใช่ใช้ชีวิตคือแน่นอนอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่ไทยภาษาอังกฤษเราอาจจะได้ยากอ่ะเพราะว่าอยู่ที่ไทยเราล้อมรอบไปด้วยคนไทยไงเราก็พูดภาษาไทยแต่อยู่ที่นี่ใช้ภาษาอังกฤษปะใช่ครับส่วนมากใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักถามก่อนคนต่างชาติมีเยอะปะที่นี่แบบมีเยอะครับส่วนมากก็มี
แถบแอฟริกาพวกไนจีเรียประมาณนั้นครับคนไนจีเรียคนไทยเรามีกี่คนอ่ะนี่คนไทยรวมผมก็มี6คนครับ6คนเนาะผู้ชายทั้งหมดเลยผู้ชาย3คนแล้วก็ผู้หญิง3คนครับผู้ชาย3แล้วก็ผู้หญิง3โหคือมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากนะถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะเรียนภาษาทุกคนมาอินดิเกิลแล้วได้เจอเพื่อนต่างชาติก็ไนจีเรียเนี่ยไนจีเรียแอฟริกันแล้วก็แบบต่างประเทศอื่นผมไม่รู้เหมือนกันว่ามีประเทศอะไรบ้างแต่ว่าตะกี้ผมเดินมาไงแล้วมีคนต่างชาติเยอะมากเลยแบบคนหน้าตาดีอันนี้ผมยอมรับคนหน้าตาดีอินดิเกิลดูน้องเขาเนี่ยหน้าตาดีทั้งหมดเลยน้องอานิสเนี่ยอาบูบักใช่แล้วก็อีกคนนึงเนี่ยเรื่องของน้องคนนี้คนสุดท้ายครับผมสลามอะไรกุ้งครับเบ้นี่คนนี้ผมเคยเจอแล้วคนนี้ผมเคยถ่ายวิดีโอกับเขาแล้วด้วยถ้าเกิดว่าใครได้ดู EP แรกๆทุกคนชื่ออะไรนะครับผมชื่อซาบิกครับซาบิกยาบิกมันอยู่จังหวัดไหนนะอยู่กรุงเทพครับกรุงเทพโอ้น้องเขาเรียนกรุงเทพหมดเลยอ่ะทั้ง3คนไม่มีใครมาจากนครศรีธรรมชาติเลยนะซาบิกเรียนอยู่คณะอะไรครับอยู่ BTechmechanical engineering mechanic ก็คือเครื่องกลครับวิศวะเครื่องกลเนาะใช่ใช่จริงเหรอซาบิกนี่คือได้ทุน 100% ป่ะใช่ใช่ได้ทุน 100% มานิดอ๋อแล้วซาบิกที่มานี่มันซาบิกเคยบอกว่าติดใจสาวที่นี่หรือว่ามาเรียนเพราะอะไรมาเรียนอ๋อมาเรียนใช่เพราะว่ามะอยากให้มาเม่อยากให้มาที่บ้านเขาส่งมาอะไรเงี้ยแบบที่บ้านตั้งใจที่จะส่งอะซาบิกมาไม่เชิงครับเพราะว่าเหมือนไปคุยกับครูไฟโรธแล้วทีนี้ได้ทุนมา2ทุนได้มากับมะอนิดอ๋อก็คือก็เลยบอกว่าอยากให้มาด้วยก็เลยมาด้วยกันก็เลยเอาทุนมาจากที่นั่นก็คือมาเรียนที่นี่แล้วที่นี่ใช้ชีวิตโอเคป่ะตอบโจทย์ชีวิตซาบิกป่ะก็โอเคนะครับโอเคใช่ใช่สาวสวยใช่ไหมที่บอกในคณะมีแต่ผู้ชายล้วนโอเคคณะมีแต่ผู้ชายแต่อันนี้ซาบิกก็คือได้ทุน 100% เหมือนกันใช่ใช่โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปโรมในมหาลัยกันดีกว่าทุกคนเพราะว่าผมเห็นคือรอบมหาลัยนี่คือแบบบรรยากาศดีมากอยากที่จะไปแบบสัมผัสอากาศในบรรยากาศของอินดิเกิลทุกคนว่าจะเป็นไงเดี๋ยวผมพาไปดูทุกคน Let's go อันนี้คือที่ไหนนะอันนี้เป็นเหมือนห้องสมุดครับแล้วก็พวกครูใหญ่อะไรอยู่ผมไม่รู้เป็นห้องโถงเป็นห้องแบบใช่เวลาเขาจัดกิจกรรมอะไรเขาก็จะมาที่ตึกนี้อันนี้คือเราเข้าไปได้ใช่เข้าได้ครับไปงั้นอันนี้ช่วยรบกวนอันนี้ช่วยพาแต่มันไม่ค่อยมีอะไรน่าไอห้องข้างในน่าจะเข้าไม่ได้แต่เดินดูรอบๆได้อุ้ยทุกคนดูห้องตึกเขานะอย่างกับโรงแรม5ดาวเฟี้ยวมากเลยทำอะไรอันนี้ก็แผนที่อินดิเกิลแต่ว่ายังเขายังไม่เพิ่มเฟส3ไปมีเฟส2กับเฟส1เฟส3หมายถึงแบบแคมปัส3เลยนะเนี่ยแคมปัสใหม่ครับใช่เป็นวิทยาเขตใหม่อุ้ยอันนี้เป็นหอชายนี่หอชายอยู่นี่ครับหอชายจะเป็นหอ1กับหอ2อันนี้เป็นของใบแล้วก็ของต่างชาติจะอยู่หอนี้แล้วมหาลัยอินทิเกิลก็เดินมาตรงไหนนะตรงนี้นี่ตรงนี้นี่นะอันนี้คือมหาลัยที่เราอยู่เคยตรงไหนนะตอนนี้ที่เราอยู่อันนี้คือแผนผังอินทิเกิลทุกคนโหเขาจัดแบบเป็นระเบียบมากเลยนะคืออินทิเกิลเขาวางแผนก่อนที่จะสร้างแน่เลยผมว่าเพราะว่าทุกอย่างคือมีแผนผังหมดแล้วดูถนนอินทิเกิลยูนิเวอร์ซิตี้แล้วตึกเรียนของอานิตนี่อยู่ไหนนะนี่ตึกเรียนผมอยู่นู่นโอ้ตึกเรียนอยู่ฝั่งนู้นครับแบใบอยู่ตึกเรียนดอนชาชิตนอตอะลอนโอเคเขาไม่อนุญาตให้สัมผัสนะเยเวลานอตอะลอนก็ยังจ้ะโอเคแล้วทุกคนทุกคนมาต่อนิดไปเดี๋ยวให้อ๋ออันนี้คือเดี๋ยวโฟลเดอร์แกลเลอรี่กิจกรรมมหาลัยอ๋อวันนี้เขามีกิจกรรมด้วยใช่ไหมข้างในเขาไม่ครับอ๋อเขาลองถามยามเฮ้ยเดี๋ยวโฟลเดอร์แกลเลอรี่นี่ผู้สร้างของมหาลัยนี่เหรอมันเป็นแบบเขาเรียกอะไรเยแกไหมพิกเจอร์แกลเลอรี่โฟลเดอร์นะน้ำแย่โฟลเดอร์ทุกคนอันนี้ผู้สร้างนะผู้สร้างแย่โฟลเดอร์นะฮอนเนเบิลโฟลเดอร์อ๋อคนนี้คือผู้สร้างมาวิทยาลัยโปรเฟสเซอร์เอสเอลอัคตัรอัคตัรน้ำแย่ฮะไซยิดไซยิดวาซิมอัคตัรอ๋อคือเขาชื่อโปรเฟสเซอร์ไซยิดวาซิม
อัคเตอร์ thank you เฮ้ยทุกคนตัวเลขที่ผมบอกว่าโรงเรียนเนี่ยมหาวิทยาลัยแห่งนี้แบบโดนเปิดเสาหลักด้วยกับมอลานาฮาซันเนี่ยคนนี้คือมอลานาฮาซันอันนาเดวีทุกคนฮาซรัตมอลานาอับดุลฮาซันอาลีฮาซานีนาเดวีทุกคนคือคนนี้ทุกคนโอ้เป็นผู้ที่แบบมาวางเสาแรกของอินดิเกิลน่ะที่มาจากนาเดวาที่คลิปที่เราไปถ่ายทำกันก่อนหน้านี้ทุกคนเฟี้ยวว่ะคือมันมีความสัมพันธ์กันหมดเลยนะมหาลัยในโซเนียมหาลัยมุสลิมอ่ะคือทุกคนตอนนั้นน่ะอิหม่ามของจากซาอุดีอ่ะมาเป็นแบบมาเข้าร่วมพิธีการแบบเปิดอินทิเคิลด้วยทุกคนในช่วงจังหวะนั้นแหละมั้งตอนแรกทุกคนผมคิดว่านี่คือบุคลากรของอินทิเคิลทุกคนแต่คนนี้ไม่น่าจะใช่นะอัลเบิร์ตไอน์สไตน์คนคิดแรงโน้มถ่วงคนคิด E เท่ากับ MC ยกกำลัง2ทุกคนที่แบบเป็นสูตรนิวเคลียร์คนนี้อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เซยิดอาห์มัดคานทุกคนเป็นคนที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอาลิกามุสลิมยูนิเวอร์ซิตี้ในรัฐยูพีเหมือนกันมหาวิทยาลัยที่แบบที่ผมเคยเรียนสมัยปริญญาตรีทุกคนเดี๋ยวผมถ้ามีโอกาสผมจะเข้าไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยอาลิกาต่อหลังจากนี้ทุกคนแต่ตอนนี้เรากลับไทยก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่ฮัสรัตมอลานาอับดุลฮาซันอาลีฮัสซานีอันนาดาวีทุกคนก็คือเป็นผู้ที่ก่อตั้งเป็นบุคคลเริ่มแรกในการก่อตั้งนะว่าคือคนนี้ทุกคนเป็นคนอินเดียนะเป็นมอลานาที่อยู่ในอินเดียแต่ไปโด่งดังไปมีชื่อเสียงหนังสือของเขาอะไปตีพิมพ์ให้กับคนอาหรับได้เรียนกันนะทุกคนสุดยอดไหมล่ะครับมอลานาฮะซรัตมอลานาอับดุลฮาซันอาลีฮัสซานีอันนาดาวีทุกคนต่อไปก็คือเข้าไปที่ห้องสมุดใช่มาอ่านหนังสืออะไรกันตอนเลิกเรียนหรือว่าก่อนสอบอ๋อเขาจะไม่ค่อยเข้าคลาสกันแต่จะมานั่งเรียนกันเราก็คือมานั่งอ่านหนังสือเฮ้ยนี่ทุกคน Central Library ห้องสมุดกลางดูทางเข้าก็หรูแล้วนะเป็นประตูแบบเยอะอยู่ไปถือ Hello may I take a video inside hereVisit. Yeah, visiting. Thank you. ใส่รองเท้าเข้าไปปะได้เข้าแล้วทุกคนนี่ตรงนี้ก็คือจะเป็นบรรยากาศของห้องสมุดอินดิเกิลนะแต่ว่าเราจะพูดดังไม่ได้นะทุกคนเพราะว่ามันเป็นพื้นที่แบบงดใช้เสียงก็อาจจะพูดเบานิดนึงมันมีคอมพิวเตอร์ด้วยอันนี้คือคอมพิวเตอร์ให้ใช้ใช่ไหมใช่ครับหาข้อมูลออนไลน์พับลิกแอคเซสอ๋อก็คือเป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์แบบสามารถได้ใช้ได้เลยทุกคนมันดูไฮเทคอยู่นะแล้วข้างบนนี่คือแบบห้องสมุดด้วยปะใช่ครับ3-4ชั้นเลยเหรอมันจะมีโต๊ะให้นั่งเรียนลองขึ้นไปดูได้มีโต๊ะให้นั่งเรียนโอ้ห้องสมุดเขาใหญ่นะคุณจิ๊กเกิ้ลไม่ธรรมดาสามารถมีทุกเฟสเลยห้องแบบมันมีอันนี้ปะไลบรารีเขาเรียกอะไรอะไรไซเบอร์ไลบรารีคือห้องสมุดที่แบบออนไลน์อ่ะออนไลน์แบบไงมันจะมีคอมเขาจะไม่มีหนังสืออ่ะอ๋อไม่ครับเขาเรียนกันในสมุดจดกันในหนังสือครับเรียนในสมุดจดกันในหนังสือนะนี่ทุกคนอันนี้เป็นบรรยากาศห้องสมุดของอินดิเกิลนะทุกคนจะดูแบบว่ามันสงบนะมันดูเรียบง่ายคือมีคนที่ดังก็คือผมนี่แหละเพราะคนอื่นเขาเงียบกริบแล้วที่นี่ปกติที่นี่จะมีแบบนักเรียนปอเอกปะปอเอกไม่แน่ใจไม่อะนักเรียนปอเอกน่าจะเป็นกลุ่มแรกกันขึ้นมาใช่ไหมไม่ใช่หมายถึงนักเรียนปอเอกของมหาลัยปอเอกของคนไทยใช่ไหมของคนทุกชาติเลยอ๋อมีครับมีก็แบบปอเอกเขาน่าคิดว่าถ้าเป็นห้องสมุดอะคือส่วนมากปริญญาเอกเขาจะมานั่งทำวิจัยกันมานั่งอ่านหนังสือเขียนวิทยานิพนธ์นี่อันนี้เป็นห้องนั่งอ่านหนังสือแบบเราจะไปเอาหนังสือมาจากฝั่งโน้นใช่ใช่ครับแล้วเราก็จะมานั่งอ่านหนังสืออันนี้ตรงนี้ทุกคนก็ตามมุมอะไรเงี้ยเป็นบรรยากาศแบบพอสมุดคนตอนนี้เราผมอยู่หน้าห้องประชุมนะห้องประชุมศูนย์กลางของอินทิเกิลคือเขาบรรยายเกี่ยวกับหัวข้อวิจัยในเรื่องของศิลปะของการเขียนทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูสักแป๊บนึงก่อนว่าเป็นไงแต่มาเข้าไปเลยเชิญมาที่สุดว้าวดร.มูฮัมหมัด ซัลมานมันเขาจะมอบรางวัลอยู่นะครับทุกคนคือบรรยากาศที่นี่เป็นคล้ายๆกับห้องโซห้องประชุมกลางอะม
มูฮัมหมัดตาริกไอชาอะไรกูทุกคนผมอยากจะให้ดูอะไรอย่างหนึ่งแบบคือตึกที่ลักนองหรือว่าตึกที่มหาลัยอื่นอาริก้าหรือว่าเดลีอะไรเงี้ยแบบมันไม่เฟี้ยวเท่านี้นะแต่ที่นี่ตึกดูแบบตึกที่นี่โคตรเฟี้ยวอ่ะดูความสวยของเขาดูตึกนะโหอย่างกับโรงแรม5ดาวในมุมไบทุกคนอันนี้คือตึกหอพักอันนี้คือตึกในอินดิเกิลนะทุกคนด้วยกับความหรูหราที่ผมบอกว่ามหาลัยนี้สุดหรูคือของจริงทุกคนแล้วก็สนามฟุตบอลดูนะสนามฟุตบอลอะไรเงี้ยคือสนามฟุตบอลที่นี่แบบเฟี้ยวมากเลยแบบดูหญ้าเทียมเขาปลูกหญ้านะอันนี้หญ้าเทนะไม่ใช่หญ้าเทียมแล้วมันดูอลังการว่ะเขาบอกว่าเป็นแบบสนามเล่นคริกเก็ตเล่นแบบบาสเกตบอลฟุตบอลแล้วก็รักบี้ด้วยผมงงมากเลยทุกคนดูหญ้าที่นี่นะดูหญ้าของสนามที่นี่นะแบบหญ้าโคตรสวยอย่างกับหน้าเทียมในสนามแอนฟิลด์อ่ะทุกคนผมไม่แน่ใจว่าที่มันสวยเพราะว่าเด็กไม่ค่อยมาเล่นหรือเปล่าหรือว่าเขาปลูกไว้ดีทุกคนแต่ว่าหญ้ามันดีมากเลยทุกคนดูมาสนามกีฬาที่นี่คืออลังการจริงๆนะอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะทุกคนถ้าเกิดว่าเห็นด้วยกับของจริงอ่ะคือแบบจากนี้ยาวไปถึงโน่นอ่ะยาวไปถึงสุดโน่นแล้วก็แบบไอ้นู่นเป็นสนามตรงนั้นคือสนามบาสเกตบอลแล้วตรงนั้นฟุตบอลและคริกเก็ตทุกอย่างคือมีครบในสนามของอินดิเกิลทุกคนเฟี้ยวอ่ะอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการที่แบบนักกีฬาที่ไทยอ่ะจะมาเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยในอินเดียอินดิเกิลตอบโจทย์ทุกคนผมว่ามาเรื่อยๆทุกคนออกมาจากตึกรูนะเหมือนโรงแรมเดอะทัชในมุมไบทุกคนถ้าเกิดว่าใครได้เห็นประตูเมืองของอินเดียในมุมไบอ่ะที่มันอยู่ข้างริมแม่น้ำอ่ะเนี่ยอยู่คล้ายๆโรงแรมเนี่ยทุกคนไปเฮ้ยนี่อันนี้คือยิมใช่ไหมนิดไอ้ผมล่าสุดโดนไล่ออกมาไม่ได้จ่ายตังค์เขาไม่เข้าเหรอเขามันต้องจ่ายห้าร้อยอันนี้ใช่ไหมเนี่ยเขาต้องอะไรนะต้องจ่าย500ครับเมมเบอร์อ๋อถ้าเกิดว่าเราเข้าไปถ่ายแป๊บนึงได้ปะได้ละขออนุญาตก็เดินเข้าไปนี่แหละโหทุกคนยิ้มที่นี่นะ excuse me ทุกคนดูยิ้มที่นี่นะแบบเครื่องเล่นครบอยู่นะนิดแล้วแบบโอ้อันนี้ยิ้มมหาลัยเลยมันต้องจ่ายตังค์ป่ะ500ต่อเดือนครับ500รูปีเขาจะเก็บทุกต้นเดือนทุกต้นเดือนก็แค่200กว่าบาทเองนะใช่คือเราเข้าได้วันละกี่ชั่วโมงอ่ะแต่แล้วแต่เลยแล้วแต่ไม่จำกัดไม่จำกัดใช่ทุกคนยิมเดือนละ200กว่าบาทต่อเดือนทุกคนแล้วเครื่องเล่นมันครบมากเลยนะหุ้ยมีนักยิมไอ้นี่เหรียญโอลิมปิกที่ปารีสหรือเปล่าซัลลามุอะลัยกุมบราเดอร์วะอะลัยกุมซัลลาม Which country are you from I'm from Syria brother Syria brother Yes So are you working out now Yeah I'm working out always in like this time after maybe 1 hour How many hours per day How many hours per day it's so many difficult to one play. Or two hours maybe no I'm playing only one muscles I'm playing today in arms bicep triceps oh this yeah. is enough today maybe yesterday I'm playing chest tomorrow I will play back like this. So that the machine is working well in here in this place the machine I mean, running machine yeah, this is running machine this is for playing back this is a cable. It's very important. Okay, we have machine damage today. There to bling the back. If you see that guy, he bling. So it's so difficult to coming always in the same time to make your routine to eat your food to trying to keep your health is safety. But you must nutrition. Your muscle is very nice. Also, you have a big muscle. Thank you so much. How come this one? Actually, I'm bling maybe. 10 years ago. 10 years ago? 10 years ago, yeah. How long have you been here? How long have you been here? 2013, I'm playing. But not in this gym, actually, in that gym. I'm playing. In your country? Yeah, in my country, yeah. Okay. It's very good, brother. It's very good. What is your name? My name is Muhammad Al Najjar. You can call me Miro. Miro? Miro, yes. Nice this is my nickname. I'm Fatah. Thank you, Fatah. Nice to meet Thank you. You. Thank you, brother. Thank you so much. Thank you. Shukran. It's very nice, John. Shukran. This is very good. คุณรู้ว่าคนอินเดียเขาก็เล่นยิมกันด้วยเนี่ยทุกคนแบบเฟี้ยวนะ
เนี่ยถ้าเกิดว่าใครสนใจเรื่องยิมก็คือที่นี่ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะคือยิมที่นี่มันเฟี้ยวนะแบบเครื่องเล่นครบเลยครบคันถ้าเกิดว่าเทียบกับลักเนายูนิเวอร์ซิตี้คือที่ที่ผมไปถ่ายลักเนาทุกคนลองย้อนกลับไปดูได้ในคลิปลักเนาอ่ะคือยิมที่นั่นอ่ะเดือนละ 1,000 รูปีก็คือประมาณ400กว่าบาทแล้วที่เนี่ยมันแค่200กว่าบาทต่อเดือนทุกคนมันเฟี้ยวนะแบบถูกด้วยเครื่องเล่นเยอะตอบโจทย์ทุกคนIndigo University ทุกคนครับตอนนี้เวลาประมาณ 5:25 แล้วนะจากที่ตะกี้เรามากันบ่าย 3 ทุกคนตอนนี้ 5:25 แล้วมันได้เวลาที่จะต้องละหมาดอัสรีแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปละหมาดอัสรีก่อนคือผมอยากจะบอกว่า Indigo นะเป็นมหาวิทยาลัยมุสลิมแท้ 100% ไงก็คือมีที่ละหมาดแน่นอนตรงนี้เดี๋ยวผมเดินมาที่มัสยิดแล้วทุกคนนี่ทุกคนเราเดินมาช้านิดนึงเค้าลืมลงมาจากมัสยิดกันเดี๋ยวผมเข้าไปละหมาดข้างในกันนะนี่ขออนุญาตเข้าไปนะครับคนอันนี้ก็คือเป็นลานมัสยิดนะของเขาแบบดูอลังการอยู่นะคือมัสยิดมันมีชั้นล่างชั้นหนึ่งใช่แล้วก็จะมีชั้นบนด้วยก็คือละหมาดวันศุกร์เขาก็จะมีอ่านกุตบะตรงนี้ใช่แล้วก็ผมว่านักศึกษามันน่าจะเต็มมากคือผมเคยมาครั้งนึงด้วยเพื่อนผมเชิญมาวันนะแล้วผมไม่มีที่จะยืนเลยทุกคนมันมีหลายชั้นนะชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบที่เต็มอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปละหมาดกันก่อนดีกว่านะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกินเวลาอันนี้5:27ทุกคนครับแล้วตอนนี้เราก็มาถึงกันในช่วงท้ายวิดีโอแล้วนะเป็นช่วงท้ายที่ผมอยากจะนำเสนอสิ่งหนึ่งที่อินดิเกิลเขามีแล้วแบบเขาโคตรจะทำร้ายจิตใจของเด็กมหาวิทยาลัยลักเนายูนิเวอร์ซิตี้เลยครับทุกคนนั่นก็คือรถถังทุกคนเดือดแทงทุกคนก็รถถังนี้ไปยิงมหาวิทยาลัยลักเนาแต่ก่อนอินดิเกิลน่ะอินดิเกิลเขาลากรถถังอันเนี่ยที่จอดอยู่คันเนี้ยไปยิงมหาวิทยาลัยเราแต่ว่าแบบคือด้วยกับความแข็งแกร่งของลักเนายูไงแบบก็เลยแบบเรามีชิลเรามีเกาะป้องกันทุกอย่างมันก็เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ปะให้หยอกอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้เล่นไม่ใช่คือจริงๆอันนี้มันเป็นรถถังที่เป็นอนุสาวรีย์แบบแต่ก่อนคือมันเป็นรถถังสีน้ำตาลธรรมดาแหละแต่ด้วยกับว่าคือเขาเอามาตั้งเป็นแบบจุดแลนด์มาร์คจุดถ่ายรูปของอินเดียอะไรเงี้ยแบบเป็นที่ถ่ายรูปของอินดิเกิลทุกคนถ้าเกิดว่าคุณมาอินดิเกิลทุกคนมาถ่ายรูปกับรถถังนี้ได้มันมีหลายสีอยู่นะสวยๆอันนี้เป็นรถถังที่แบบหาในไทยไม่ได้มีแต่อินเดียทุกคนมีแต่อินดิเกิลด้วยในลักเนาผมไม่เห็นที่อื่นนกเว้นอินดิเกิลทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับผมอยากจะขอบคุณกับน้องในอินดิเกิลมากทั้งอานิสแล้วก็อบูบักแล้วก็ซาบิดและน้องผู้หญิงอีก3คนที่เขาเรียนอยู่ที่นี่นะเขาเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยอินดิเกิลทุกคนขอบคุณมากจริงๆที่มาช่วยแบบเป็นไกด์นำพาเที่ยวในมหาวิทยาลัยอินดิเกิลทุกคนสำหรับวิดีโอนี้ครับผมทุกคนเป็นอะไรที่แบบโคตรโผล่เปิดโลกมากสำหรับอินเดียซึ่งผมไม่คิดเลยว่าอินเดียจะมีมหาวิทยาลัยสุดหรูขนาดนี้ปกติผมคิดว่าอินเดียเป็นตึกแบบตึกเก่าๆอะไรเงี้ยเป็นตึกที่แบบคลาสสิกตึกเอนเชียนตึกแบบโบราณอะไรเงี้ยแต่ไม่ครับผมอินเดียในอินดิเกิลทุกคนในมหาวิทยาลัยอินดิเกิลมีตึกที่แบบโคตรทันสมัยเลยถ้าอยากดูอยากรู้อะไรเงี้ยเสิร์ชเข้าไปหาได้ที่ IUL ทุกคน Indigo Lucknow University สำหรับคลิปนี้ครับผมขอฝากไว้เดี๋ยวเพียงเท่านี้แต่อย่าลืมทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ The Fast Bike เพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปมหาลัยต่อไปแล้วไปดูกันว่ามหาลัยต่อไปในอินเดียทุกคนผมจะทำต่อผมจะไม่หยุดผมจะไปที่มหาวิทยาลัยต่อไปก็คือเป้าหมายของผมก็คือ Aligarh Universityเดลียูนิเวอร์ซิตี้จาวาฮาลันเนรูทุกคนจาวาฮาลันเนรูยูนิเวอร์ซิตี้ในเดลีไปดูกันว่ามหาลัยที่นั่นจะเป็นยังไงสำหรับคลิปนี้ครับผมขอจากลาไปด้วยรถถังในอินดิเกิลยูนิเวอร์ซิตี้ครับผมเชิญ